بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์หัวข้อที่พูดวันนี้ไม่มีใครว่าเลยไม่รู้จักผมเชื่อผมถามก่อนในที่นั่งอยู่ที่นี้ทั้งหมดเกือบ30ชีวิตใครไม่รู้จักเนียดบ้างฟังให้ดีนะเนียดนั่นไม่ใช่เสนียดใครไม่รู้จักเนียดบ้างเนียดเป็นภาษาอะไรตอบก่อนใครตอบได้ภาษาอาหรับมาชาอัลลอฮ์ไม่มีในภาษาอาหรับคำว่าเนียดไม่มีในภาษาอาหรับคำว่าเนียดเนียดคือภาษาไทยเรียกทับศัพท์ภาษาอาหรับเรียกว่าอันนียะหรือเรียกสั้นๆว่านียะเอาแบบเหมือนผู้หญิงพูดอะจะบอกว่าของสิ่งนี้อะไรเงี้ยนี่ยะนี่นะยะอะไรเงี้ยนี่ยะมันมาจากนูนยาตากลมนี่ยะตุนนี่ยะตุนภาษาไทยคนสมัยโบราณไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่ายังแปลกันไม่เก่งยังเข้าไม่ค่อยถึงภาษาเพราะต้องแปลจากภาษาอาหรับมาสู่ภาษามาลายูและคนภาคกลางอย่างเราๆก็เรียนไปเรียนภาษามลายูเอาความเข้าใจภาษามลายูติดมาผสมกับคำแปลงผสมกับคำแปลงแล้วว่าจากอาหรับเพี้ยนมาเป็นไทยจึงเรียกว่าเนียดเนียดเนียดติดปากมาจริงๆมาจากคำว่านี่ยะตุนพี่น้องลองพูดเร็วๆนี่ยะ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 เนียด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 เห็นไหมมันเพี้ยนเป็นเนียดใช่ไหมมันเพี้ยนเป็นเนียดฉะนั้นคำว่านี่ยะรากศัพท์เดิมของมันแปลว่าอัลกอสดูจิตมุ่งมั่นกอสดูแปลว่าจิตมุ่งมั่นฉะนั้นถามว่าทำไมต้องคนเราต้องมีจิตมุ่งมั่นถ้าไม่มุ่งมั่นก็ลอยพี่น้องลอยไปไหนอ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมคนที่เขาลอยอ่ะมันไม่ได้ลอยไปในอากาศนะผ้าถุงเนี่ยเหม็นฉึ่งเลยเสื้อเนี่ยดำหัวเนี่ยกระเซิงเลยแล้วก็เดินตามถนนอ่ะกิโลนึงผ่านไปฝนจะตกแดดจะออกฉันไม่รู้พวกนี้มีเนียดไหมไม่มีเพราะไม่มีความมุ่งมั่นจะทำอะไรสมองมันลอยไปแล้วคำว่าลอยหมายถึงสมองล่องลอยความคิดมันเตลิดไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คืออะไรสิ่งนี้ทำไมต้องเอามาบอกวันนี้พี่น้องผมจึงบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนียดทุกคนรู้หมดแหละแต่รู้ลึกซึ้งแค่ไหนพี่น้องรู้ไหมว่าเนียดมันสำคัญชะไหนหลายคนรู้ว่าคนเราเนี่ยจะทำอิบาดะห์ต้องมีเนียดพี่น้องไม่ต้องอิบาดะห์ก็ต้องมีเนียดจะไปตลาดต้องเนียดไหมหลายคนบอกบ้าอาจารย์จะไปตลาดต้องมานั่งเนียดข้าพเจ้าจะไปตลาดมินบุรีเพื่อไปซื้อเครื่องแกงเขียวหวานมะเขือเปาะเนื้อสดโหระพาพริกขี้หนูสดและน้ำปลากะปิต้องเนียดงี้ไหมถ้าคนพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าเนียดไม่เข้าใจคำว่าเนียดเพราะนักวิชาการฟิกก็เขาบอกว่าอันนียะตุลกอสดุลกัลอันนียะตุกอสดุลกัลมันคือเจตนาของหัวใจเมื่อเป็นเจตนาของหัวใจเกี่ยวไหมเนี่ยปากนี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่น้องฟังไปพี่น้องจะรู้เลยว่า
คำถามยังจะไม่เกิดเลยโอ้อาจารย์วันนั้นน่ะฉันละหมาดซูรีได้ยินเสียงอาจารย์ตอนเที่ยงกว่าๆฉันก็อาบน้ำละหมาดเลยพอฉันยกมืออุศอลลีฟัรฎุลอัสรีอัรบะกาตินอะลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรพอละหมาดไปๆเฮ้ยได้2รอกาตเฮ้ยเมื่อกี้กูเนียดอะไรวะกูเนียดละหมาดอัสรีเอ้าเฮ้ยนี่ละหมาดซุฮดเนี่ยตายละเครียดเลยโทรถามอาจารย์อาจารย์ฉันน่ะตอนฉันก่อนจะยกมือตักบีรน่ะฉันน่ะจะละหมาดซุฮดแต่ฉันไปบอกอุศอลลีฟัรฎุลอัสรีละหมาดฉันใช้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฟังไปจะรู้เลยไอ้ประเภทแบบเนี้ยนะฮะติงตองนะนบีสอนได้หมดแล้วพี่น้องเอามาดูบรรทัดแรกผมบอกว่าตำแหน่งของการเนียดเกิดขึ้นที่ไหนในร่างกายเราใครตอบได้ตำแหน่งการเนียดเกิดที่ไหนอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าบอกเกิดขึ้นที่ใจอุศอลลีฟัรฎุลข้าพเจ้าละหมาดฟัรฎุอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแบบนี้ข้าพเจ้าละหมาดฟัรฎุซุฮรีใช้ได้ไหมอย่างนี้เนี่ยใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นที่ไหนเห็นยังมันเกิดขึ้นที่นี่ก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอามาอาจารย์เขาว่าอิหม่ามชาฟีว่านะอิหม่ามชาฟีเขาสอนลูกศิษย์ให้ฝึกเนียดอันนั้นน่ะฝึกพี่น้องถามว่าเวลาพี่น้องจะอ่านหนังสือภาษาไทยตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนเนี้ยพี่น้องต้องสะกดงี้มั้ยสระเอหอหีบนอหนูสระอียอยักษ์ตอเต่าเนียดต้องงี้มั้ยไม่ต้องเพราะพี่น้องปูนนี้แล้วเนียดอ่านเลยเนียดใช่มั้ยใช่เปล่ากอไก่สระโอรอเรือบอใบไม้สระนอหนูกุรอานต้องมาอ่านนี่ไหมไม่ต้องอันนั้นเด็กอนุบาลเขาฝึกดังนั้นอิหม่ามชาฟีอีจะสอนให้ลูกศิษย์ฝึกว่าอุศอลลีเนี่ยหมายถึงให้นึกในใจแบบนั้นไม่ได้เปล่งออกมามะฮัลลุฮาฟิลกอลสถานะของการเนียดตำแหน่งที่จะเกิดการเนียดได้อยู่ที่หัวใจแล้วตอนไหนพี่น้องเขาถามว่าเมื่อใดถึงจะเนียดก็ตอบก็คือว่าเมื่อพี่น้องจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนบีใช้คำว่าอินนามัลอามาลูอามันทุกอย่างเลยอามันทุกอย่างนี่อิบาดะห์อย่างเดียวเปล่าไม่ใช่จะเดินไปกินข้าวร้านข้างหลังเนี่ยต้องเนียดไหมเนียดไหมเนียดหรือไม่เนียดหลายคนบอกเนียดหลายคนบอกไม่เนียดเอ้าคนละสำนักกันเห็นไม่เหมือนกันเห็นไหมคนที่บอกว่าไม่เนียดแสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าเนียดก็บอกว่าคือการอะไรตั้งเจตนาของหัวใจเฮ้ยข้าวเขามาขายเลยเดี๋ยวไปกินหน่อยเว้ยเสร็จแล้วเป็นไงเดินไปนี่แกงอะไรล่ะอ๋อเอานี่กับนี่นะสั่งแล้วถ้ามันไม่มีเนียดจะเดินไหมล่ะไม่มีบอกแล้วไงคนบ้าไม่มีเนียดคนพวกล่องลอยตามถนนไม่มีเนียดอันนั้นไม่เอาทีนั้นเราจะทำอะไรก็ได้อามันไหนก็ได้จะกินข้าวจะขับรถจะมาดารุสสลามจะหนีจะกลับบ้านจะรีบกลับไปเลี้ยงหลานจะแวะซื้อลอตเตอรี่ได้ป่ะไม่มีนะจะแวะไปซื้อกับข้าวมันต้องมีเนียดหมดเลยพี่น้องฉะนั้นสถานะของมันอยู่ที่หัวใจเขาบอกว่าแล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตเราเอาพี่น้องดูประเด็นต่อไปผมไปทีละประเด็นนะเดี๋ยวใครสงสัยเดี๋ยวถามได้แต่เก็บไว้ก่อนให้ผมอธิบายให้จบก่อนแล้วจะรู้ว่าอ๋อแทบไม่ต้องถามเลยมันมีผลอะไรกับชีวิตในนี้ผมเขียนเป็นภาษาอาหรับพี่น้องไม่ต้องอ่านแค่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรพอแล้วเขาบอกว่าอะไลฮายูซาบุลมุมินไอ้เรื่องเนียดนี่แหละมันทำให้ผู้ศรัทธาอย่างเราท่านทั้งหลายได้รับผลบุญเนียดได้รับผลบุญจริงไหมจริงนบีใช้บอกว่าวะมันกัมนบีใช้ในหะดีษนะครับใครก็ตามที่มีความคุ้นคิดรู้สึกนึกว่า
อยากจะทำความดีสักอย่างหนึ่งอยากนะอยากเฉยๆอยากเออาจารย์ดาซิสมันพูดดีเว้ยเดี๋ยวให้มันจัก5บาทสมมติฮะทอง แหมใจคอจะให้เหรียญ5จริงๆอ่ะนะนะสมมติสมมติเออมันพูดดีใช่มันสัก5บาทแค่เนี่ยแค่เนี้ยปรากฏล้วงกระเป๋าไปเออเหลือ2บาทจะไปให้แล้วกลัวอายพี่น้องได้ผลบุญแล้วนบีบอกแค่คิดเนี่ยเนียดเฉยๆจะให้แต่ยังไม่ได้ให้ได้ผลบุญแล้วนะฟาลาโฮฮาซานาตุนกามิลาตุนนบีบอกได้ผลบุญฮาซานะ1ความดีสมบูรณ์แบบเลยแค่เนียดเฉยๆนะเอาไม่เอาเอาแล้วต่อไปนี้พี่น้องกลับบ้านไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยจะทำฮัจญ์เนี่ยจะทำอุมเราะห์เนี่ยจะกุรบานเนี่ยจะละหมาดตะฮัจญ์ทุกคืนเนี่ยจะบริจาคเนี่ยจะช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยมันทุกอย่างเลยเอางั้นเลยป่ะนั่งเนี่ยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วร้อยเนี่ยได้ร้อยผลบุญอัลเลาะห์อย่าหลอกตัวเองเลยเอาสิ่งที่จะทำจริงๆเอาตอนจะทำจริงๆแล้วค่อยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮายูซาบุลมุมินทำให้ผู้ศรัทธาได้รับผลบุญว่าอะไรฮายูอากิบูพิฮาแล้วก็ว่าอะไรฮายูอากิบจะถูกลงโทษก็ไอ้เพราะเนียดนี่แหละเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเนียดทำให้ถูกลงโทษได้เหรอใช่พี่น้องเคยเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแต่งตัวรัดรูปมาเลยเปี้ยเลยเรียกว่าส่วนเว้าส่วนคองเห็นหมดนะไอเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราแต่งตัวหิยับบอกปิดร่างกายเรียบร้อยก็หมั่นไส้หืมอีกคนนี้สงสัยมันว่ะสงสัยว่ามันเนี่ยต้องทำงานไม่เคยสุจริตไม่เคยฮาลาลแน่เลยอีกคนนึงก็ถามเฮ้ยอะไรวะแกงานอะไรเอ้ยงานอย่างว่าเปล่านั่นน่ะไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนียดไปละเนียดกินไปละเนียดคิดกับเขาในแง่ลบเนียดจะพูดถึงเขาในสิ่งไม่ดีแล้วพูดไปยังยิ่งพูดไปแล้วเพราะอะไรพาไปเนียดของการมองเนียดของการมองมองชาวบ้านเขาที่ไม่เหมือนเราไม่เรียบร้อยเหมือนเราหาข้อตำหนิละเนี่ยจะหาข้อตำหนิของคนอื่นเมื่อไหร่พี่น้องจำไว้อยู่อ้าใครบัวอะไรฮะจะถูกลงโทษเรื่องจากเนียดอย่างนั้นแหละฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปจับผิดใครจำไว้นะกลับไปบ้านพี่น้องไม่ต้องเรียนแบบคำสอนยันยูซุปนะอาจารย์ยูซุปก็บอกให้แต่งชุดนอนนะชุดคอกระเช้าก็ได้ชุดนอนก็ได้ใส่ใสบางๆเป็นผู้หญิงก็ใส่ใสบางๆเป็นผู้ชายก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทาแป้งมองระยะอันนั้นไม่ต้องเอาของผมเป็นอย่างนี้กลับไปบ้านของผมกลับไปบ้านพี่น้องเปิดกระจกนะถ้ามีตู้เปิดมีกระจกหรือกระจกที่แขวนไว้ข้างฝาบ้านไปยืนมองเลยเธอบอกกับตัวเองคุณน่ะวันนี้คิดไม่ดีกับใครบ้างอย่านะทีหลังอย่ากลับไปหากระจกนะไปบอกตัวเองคุณเนี่ยวันนี้คิดไม่ดีกับใครบ้างทีหลังอย่านะอย่าคิดนะทำไว้ผิดไหมแล้วก็ยักหน้าแต่อย่าให้สามีหรือภรรยารู้นะเพราะถ้าคนที่บ้านเรารู้เขาจะเรียกรถพยาบาลมาเขาจะรีบพาเราไปศรีธัญญาอันนี้เป็นการอิสลาตัวเองเป็นการปรับปรุงตัวเองเนื่องจากต้องการขจัดขัดเนียดที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้หมองหม่นไม่ให้เราถูกลงโทษเพราะเนียดนั้นเขาบอกว่าบีฮาทุกบาลุลามานและไอ้เพราะเนียดนี่แหละอามันที่เราทำเป็นความดีอะไรก็แล้วแต่จะถูกตอบรับก็อยู่ตรงเนียดนี่แหละหรือไม่ถูกตอบรับหรือไม่อยู่ตรงเนียดนี่แหละแปลว่าเนียดดีเป็นสีแก่ตัวเนียดไม่ดีสีแดงท่วมหัวสีแดงคืออะไรเลือดเนี่ยเนียดไม่ดีนะ
บางครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าเนียดของคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราไม่สามารถจะเห็นหัวใจเขาได้ว่าเขาเนียดอะไรอยู่แต่เวลาศาลเขาพิพากษาหรือทนายเขาสอบในชั้นศาลเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยอย่างทนายการีมเนี่ยเขาเก่งเรื่องจี้เนียดคนพี่น้องจะจ้างไปว่าความนะทนายการีมเนี่ยโอ้แกเรื่องแกจี้เนียดเลยไอคนนี้บอกโอ้ยฉันยิงเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะยิงหรอกปืนมันลั่นทนายเขาจะถามเลยเดี๋ยวไอตอนหยิบปืนใส่รถมาคิดอะไรนี่เช็คเนียดได้เลยถามที่หลังได้คนเนี่ยถ้าไม่คิดจะฆ่าใครจะเอาปืนใส่รถไหมไม่คิดจะยิงใครเอาปืนใส่รถไหมเอาอาวุธใส่รถไหมไม่ไปดูรถผมดิมีแต่เมียเชือดกุรบานมีแต่เมียเชือดกุรบานรับไปคมกิฟเลยเอาไว้ทำไรเชือกกุรบานปลาหรอกเพราะว่ากุรบานปีละหนเอาไว้เผื่อไปเจอไอ้ต้นครัวไอ้สมุนไพรข้างทางผมจะไปตัดมันขึ้นตามที่หลวงเนี่ยผมไปตัดเอามาตากแดดแล้วก็แจกชาวบ้านเขาเนียดเนียดดีพกมีดเพื่อจะตัดต้นครัวนะฮะแต่ต้องไว้หลังรถเลยให้มันหยิบยากๆให้มันอยู่ข้างล่างเลยหลวงไปหยิบยากเพราะหยิบง่ายเดี๋ยวเวลาใครขับรถปาดหน้าคว้าพี่น้องเคยดูข่าวไหมเดี๋ยวไม้เบสบอลใช่ไหมเดี๋ยวปืนพกใช่ไหมเดี๋ยวเหล็กกุดชาร์ปเนี่ยอันนั้นฉะนั้นเนียดคนเราถูกลงโทษได้เพราะมันเนียดที่ไม่ดีเขาบอกหัวข้อต่อไปว่าทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสอนต้องมีคำสอนเรื่องเนียดทำไมอ่ะคำตอบก็คือเดิมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้บรรดาซอฮาบะอพยพไปฮับชะฮับชะอยู่ที่ไหนนู่นแอฟริกาเอธิโอเปียสมัยก่อนเขาเรียกอาบิสซิเนียภาษาอาหรับเรียกฮับชะนบีบอกซอฮาบะเราถูกทรมานที่มักกะถูกกันแกล้งสารพัดเลยไปพวกท่านพาคนหนีไปก่อนคนที่อ่อนแอทั้งหลายพากันไปนู่นไปอยู่นู่นเลยขึ้นเรือไปข้ามทะเลแดงไปนู่นไปแอฟริกาไม่ก็เดินผ่านเขาผ่านห้วยลำนาวพายไปแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งฉันใช้อพยพไปมาดีนะพอส่วนหนึ่งไปที่ฮับชะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเดินทางไปมาดีนะมันมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในมักกะเป็นชาวกุเรชนี่แหละเขาก็จะเดินทางอพยพไปด้วยกับนบีแต่ปรากฏว่าเจตนาของเขาเนียดของเขาในเวลานั้นไม่ได้อพยพไปเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนบีใช้เปล่าเขามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วยชื่ออุมกอยส์สวยมากแล้วก็เคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็นัดแนะกันแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะอพยพไปกับมูฮัมหมัดครั้งเนี้ยไปแต่งกับเธอนะก็จึงคล้อยตามการอพยพของซอฮาบะไปด้วยพอนบีรู้อย่างนี้ปั๊บอัลลอฮ์อิลฮามให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษบทหนึ่งขึ้นมาพูดคำสอนบทหนึ่งขึ้นมาอินนามะลามาลูบินยาตอามันทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเนียตโออินนามาริกุลลิมรีมมานาวะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ทำอะไรไม่มีเนียดหรอกปะมันกานะฮิจเราะตูอิลาลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะกานะฮิจเราะตูอิลาลลอฮิวะรอซูลิใครก็ตามที่เขาเจตนาจะอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามคำสอนของรอซูลเขาก็จะได้ผลบุญกับการอพยพตามอัลลอฮ์ตามรอซูลปะมันกานะฮิจเราะตูอิลาอิมรออะตินยังกิฮูฮานี่ประโยคนี้โดนเต็มๆเลยวะนี่ผู้หญิงคนชายคนไหนจะอพยพเดินทางไปเพื่อไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งสมรสด้วยเอาลิดุนยาอยู่ซีบูฮาหรือจะไปหวังจะไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องของดุนยาฟะกานะฮิจเราะตูฮูอิลามะฮาจเราะอิไลฮายันการอพยพของเขาก็ได้สมประสงค์ตามนั้นในดุนยานี้อาคิเราะห์ไม่ได้นบีพูดอย่างนี้เลยพอนบีพูดงี้ชัดเลย
จึงรู้ว่านบีให้ความสำคัญกับหัวใจคนว่าวันนี้พี่น้องเราเคยย้อนกลับมาดูไหมทำอามันกันมากี่ปีแล้วทำความดีกันมากี่อย่างแล้วเนียดใสเปล่าบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ตั้งตอนอายุ18ตอนนี้เลขกลับกันแล้วเลขมันกลับกัน18กับใครถึงแล้วไม่ต้องยกมือนะไหนดูสิใครบ้างเลขกลับกันแล้วอาจารย์เนียดฉันบูดยังเนี่ยรอพี่น้องเนียดไม่มีวันบูดเพราะเนียดไม่ใช่กับข้าวไม่ใช่ขนมหวานเนียดไปเรื่อยๆป้าผมอ่ะก่อนแกจะเสียแกบอกโหดบาซิดเอ้ยถ้าเองมีตังเองเอาตังให้ป้าไปทำฮัจญ์อะบอกป้าถ้าป้าไม่ no smoking เมื่อไหร่คือหยุด smoking เมื่อไหร่ผมไม่แปลนะผมให้เลยผมก็ไปทำงานในรัฐบาลอยู่ครึ่งปีกลางสมรภูมิรบไปให้กับรัฐบาลพี่น้องปรากฏว่ากลับมาแกก็ยังไม่เลิกแกบอกอ๋อเนี่ยเลิกบุหรี่แล้วแต่ดูดไปจากแทนผมก็ไม่ให้ตังค์ไม่ให้จริงๆเพราะผมกลัวไปดูที่นู่นน่ะไปถูกตำรวจจับไปยุ่งที่นู่นเขาไม่ให้สูบเห็นไหมฉะนั้นก็ไม่ได้ไปก่อนแกจะเสียแกบอกโอ้โหแล้วกูจะได้ฮัจญ์ไหมเนี่ยปีชีวิตนี้ผมบอกห้าไปเรียนรู้เรื่องเนียดให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจเลยว่ามาดแม้นชีวิตนี้ไม่ได้ไปเนี่ยคุณได้อะไรบ้างเอาพี่น้องมาดูต่อในภาษาอาหรับบรรทัดต่อมาเขาเขียนว่าซะบะบุลวุรูดฮะดีษมันมีเหตุที่มาของฮะดีษที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ว่าชายคนหนึ่งอพยพไปผู้หญิงเขาบอกอีกว่าอันตรายของการเนียดคืออะไรเอ้าเนียดมีอันตรายดิเหรออัลลอฮ์เนียดใครจะเจ็บล่ะผมเนียดจะด่านี้เจ็บไหมพอผมไม่บอกอะแค่ทำตาปุ๊บโอ้เจ็บมันยังไม่ไปยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่มันมีอันตรายพี่น้องเพราะเคยมีตัวอย่างที่ท่านรอซูลยกให้ฟังยกให้ซอบ้าฟังว่าอีดัลตะกอลมุสลิมานิถ้ามีมุสลิมสองคนพี่น้องฟังให้ดีนะเจอหน้ากันมุสลิมสองคนเจอหน้ากันทำอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีนะเป็นผู้ชายก็กอดกันด้วยเป็นผู้หญิงก็กุจุบกันนิดนึงเอาแก้มชนกันจิจะจิจะเอาว่ากันไปนะทำไม่ได้ก็ลูบมือกันนานๆเอาหลอมเมื่อวานนี้ผมไปงานวะลีมะห์ตอนหลังมักริบแม่มีแต่คนจะลูบผมอ่ะนะผมก็ดูว่าไอ้17 18ไม่มาลูบบ้างวะมีแต่เลข8นำหน้าเลข7นำหน้ามารูปผมบอกมีนัดละหมาดครับต้องบอกอย่างนี้พี่น้องถ้าไม่พูดงี้เขาโมโหไม่แหมถือตัวจังนะงงเขาเนี่ยดีไหมเนี่ยดีจะสลามแต่เขาเข้าใจเขาว่าสลามผิดสลามนะแค่กล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแต่ไอ้รูปมือเขาเรียกมูซอฟะฮะจับมือกันเนี่ยเขาเรียกมูซอฟะฮะมูซอฟะฮะนะครับเป็นซุนนะตักรีรียะเป็นซุนนะที่เกิดจากการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์เขาทำกันอาหรับเยเมนมาหาอาหรับมะดีนะห์แล้วก็มาสลามนะครับแล้วธรรมเนียมของชาวเยเมนคือต้องจับมือนบีก็เลยบอกซอฮาบะห์ว่าลากัดยาอากุมอะฮ์ลุลมุซอฟาพวกอาหรับชอบจับมือสลามแล้วชอบจับมือมาแล้วพวกเยเมนเนี่ยมาหาพวกเราแล้วซอฮาบะห์ก็ต้องจับด้วยเพราะเป็นธรรมเนียมเขาให้เกียรติเขาบ้านเราก็ติดกันมาแต่พวกเราบ้านเราเนี่ยมั่วจริงๆวันนี้ผมจะพูดเรื่องของฮัมวุลเมาด้วยซ้ำไปการจับมือมั่วเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่ทันจะเอาพิมพ์มาให้พี่น้องฉะนั้นเขาจะลูบผมก็ชักมือออกมีนัดละหมาดครับเขาไม่ว่าอะไรเขาบอกไม่เอาจับไม่ได้ทำไมล่ะมันพี่น้องกันนะหรอต้องเรียนกันใหม่แล้วไอ้คำว่าพี่น้องกันนะแค่ไหนพี่น้องครับฮะดีษบทนี้พี่น้องมุสลิมเจอกันนบีบอกเจอกันทำไมบิไซไฟมาเจอกันต่างคนต่างมีมีดดาบทั้งคู่เลยเอาเฮ้ยนี่เดือนที่แล้วผมเกือบแล้ว
ไอ้ข้างบ้านผมถือไม้มาจะฟาดหัวผมก็ลากมีดดาย่าเลยดีไม่เขาเรียกอะไรอ่ะสบัดกดอารมณ์ทันเอาอูซบิลลาฮิชัยฏอนเราจีมโทรหาตำรวจดีกว่าไม่งั้นแล้วพี่น้องไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วผมเอ้ยหนุ่นในนั่งอยู่หลังลูกกงขึ้นเหมือนกันบางทีนะมันโดนเยอะนบีบอกถ้ามุสลิมสองคนมาเจอกันแล้วต่างคนต่างมีอาวุธฟัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร์ไอคนที่ได้เปรียบแล้วฆ่าเขาตายและไอคนที่เสียเปรียบถูกฆ่าตายตกนรกทั้งคู่เลยพี่น้องดูนะมันเกี่ยวกันเนี่ยยังไงตอนนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเกี่ยวกันเนี่ยพอพูดอย่างนี้นบีพูดอย่างนี้ว่าไอคนฆ่ากับไอคนถูกฆ่าตกนรกทั้งคู่ซอฮาบะห์งงยารอซูลุลลอฮ์อาฮาซัลกาตินไอคนฆ่าเนี่ยโอเคตกนรกเพราะมันทำบาปใหญ่มันฆ่าคนอื่นตายใช่วัลมักตูลและไอคนถูกฆ่ามันจะตกนรกยังไงก็มันถูกฆ่ามันไม่ได้ฆ่าใครพี่น้องเข้าใจไหมซอฮาบะห์ที่ถามเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเนียดแต่นบีกำลังจะสอนเนียดซอฮาบะห์รู้ว่าที่ว่าตกนรกทั้งคู่เนี่ยนบีตอบว่ายังไงพี่น้องรู้ไหมก็แหละนบีให้คำตอบว่าอินนาฮูกานะฮาริซันอาลากัตลิซอฮิบิไอคนที่ถูกฆ่าที่ต้องตกนรกตามไปด้วยก็ถ้ามันไม่ถูกฆ่าแล้วมันเกิดได้เปรียบมันก็ต้องฆ่าไอคนนั้นเข้าใจยังแปลว่าเนียดมาฆ่าเขาด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงต้องตกนรกพวกเราชอบอ้างป้องกันตัวพี่น้องสังเกตไหมพวกมีอาวุธไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยโดยพวกปืนผาหน้าไม้นะไวมากเลยสุดท้ายไปให้การกับตำรวจอุ้ยผมไม่มีเจตนาฆ่าหรอกผมแค่ขู่เฉยๆแต่ว่าไอ้นั่นเนี่ยมันโมโหมันยั่วโทสะบันดาโทสะก็เลยชั่ววูบนี่ชั่ววูบไม่เอาตั้งแต่เอาปิบตั้งแต่ซื้อปืนเก็บไว้แล้วตั้งแต่เอาขึ้นรถแล้วตั้งแต่ชักแล้วโอ้โหมันชั่ววูบบ่อยแล้วกันนะเนียดแกมีมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ซื้อแล้วถูกไหมนั่นนบีต้องการสอนให้รู้ว่าเนียดมีอันตรายพี่น้องอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นในหัวใจบ่อยๆเพราะมันจะพาเราตกนรกเห็นยังเห็นเนียดยังดังนั้นวันนี้อย่าพูดถึงเรื่องเนียดเฉพาะเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวเราจะเข้าใจแคบเขาบอกว่าเนียดผิดพลาดพลั้งถึงขั้นชีริกได้เอาหนักเข้าไปอีกเนียดคนเราทำให้ชีริกยังไงพี่น้องดูนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนาอะคอวะฟะมาอะคอฟุอะลัยกุมมีสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดโอ้โหคนอย่างนบีเนี่ยกลัวอะไรพี่น้องนบีไม่กลัวใครแล้วกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดแต่นบีบอกมีสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวที่สุดเลยมาอะคอฟุอะลัยกุมที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านน่ะกลัวจริงๆพอนบีพูดเสร็จปั๊บนบีก็บอกอัชชิรกุลอัสกอรชิริกเล็กๆเรื่องชิริกเล็กๆชีริกเล็กคืออะไรพี่น้องครับก็ลูซอบาก็สงสัยแล้วสิเขาไม่รอให้เราถามหรอกเขาถามก่อนมันชิริกลัสกอรยารอซูลุลลอฮ์ชีริกเล็กดีว่าเนี่ยมันคืออะไรรอซูลครับพี่น้องที่ผมแปลเนี่ยอยู่ในทั้งนี้ในชีตแหละอ่านไปเลยนะเขาบอกว่าก็แหละรอซูลก็เลยตอบว่าอัรริยาความโอ้อวดทำความดีอวดทำความดีพี่น้องทำความดีแบบโอ้อวดทำไมอ่ะทำไมถึงขั้นชีริกอ่ะเพราะว่ายะกูลุลลอฮุยามัลกิยามะห์อัลลอฮ์จะพูดกับเราถ้าเรามีริยะมีการโอ้อวดอยู่ในใจเช่นเราจะบริจาคท่านนายกะรีมครั้งเนี่ย 5,000 เลยนะนะวันไหนฉันไม่มาก็อย่าว่ากันนะนะ
ก็บเนื้อกุรบานให้ฉันด้วยนะฉันอุตส่าห์บริจาค 5,000 นะส่วนก็ทำแล้วไม่ต้องย้ำพี่น้องจะทำความดีอะไรอยากได้ร่มเงากับอัลเลาะห์เนี่ยนะครับวันกิยามะห์อยากได้ร่มเงาของอัลเลาะห์อย่าให้ใครรู้ทำความดีเงียบๆอัลเลาะห์ให้นบีมาบอกว่ายากูลุลลอฮ์พระองค์จะพูดเยามันกิยามะห์อิซาญาซาอัลอิบาดอิซาญาซาอัลอิบาดเวลาอัลเลาะห์จะตอบแทนบ่าวในวันกิยามะห์เนี่ยบีอามาลิมในอามันความดีที่เขาได้ทำไปในดุนยาเนี่ยเราจะเรียกมาเข้าแถวทั้งหมดเลยใช่ไหมพอเราเข้าแถวเสร็จพอเราจะเสด็จก่อนเราจะเสด็จมาว่าจะอารับบุกะเราเสด็จมาปั๊บวันมาแล้วกูซอฟแฟนซอฟแฟมาเลกัสจะมาตั้งแถวรอเราพอเราเสด็จมาปั๊บเราสอบสวนเลยพอเราสอบสวนเราจะบอกกับบ่าวว่ายังไงอิซฮาบูอิลัลละซีกุนตุมตุราอูนฟิดดุนยาจะเอาความดีที่แกทำมาทั้งหมดใช่ไหมแกไปหาไอ้คนที่แกทำเพื่อเขาอะไปเอาความดีจากคนคนนั้นที่แกทำโชว์เขาอะไปเอาความดีจากคนคนนั้นไปหาดูฟันซูรูแล้วไปดูสิพวกเจ้าทั้งหลายไปดูสิฮันตะจีดูอินดามุลยะซามันมีรางวัลให้พวกแกไหมโอ้พี่น้องแสบเลยนะวันนั้นน่ะอัลลอฮ์บอกไล่เราอ่ะไม่ให้เอาไม่ตอบแทนอะไรให้แล้วไล่ไปหาไอ้คนที่เราทำเนียดเพื่อเขาวันนี้พี่น้องถ้าวันนี้ผมเนียดพูดจะให้พี่น้องรักให้พี่น้องประทับใจให้พี่น้องเป็นเอฟซีผมเยอะๆวันนั้นผมจะไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวอัลลอฮ์ใจผมไปหาพี่น้องในวันนั้นแล้วถามว่าวันนั้นใครมีรางวัลให้กันบ้างมีเปล่าไม่มีผลตอบแทนอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์เสร็จดิอัลลอฮ์ให้ไปเรียกกลับไปเอาไอ้คนที่เราหวังกับเขาอ่ะงั้นพี่น้องจะมาเรียนศาสนาทุกวันอาทิตย์อย่าให้ใครมากันแนะกันแหนเราไม่ค่อยมาเลยนะเออมาก็ได้เดี๋ยวแกจะว่าฉันไม่มาอันนี้เสร็จละวันนั้นน่ะไปเอากับไอ้คนที่พูดว่าแนะกันแหนเราอะไรความดีวันนี้จะเรียนศาสนาสักทีอย่าให้หัวใจเราไปผูกว่ากูต้องมาเว้ยเดี๋ยวสิ้นปีช่วงวันอีดอะฮากูไม่ได้กุรบานจากยะรูซาเล็มถ้าเนียดอย่างงี้พี่น้องวันนั้นแหละอัลเลาะห์จะไปเอาความดีกับเนื้อกุรบานจําไว้พี่น้องหัวใจต้องใสทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันมาเรียนเนี่ยจะเพื่อจะใกล้ชิดกับพระองค์จะรู้จักอิสลามมากขึ้นได้ทำอิบาดัตมีคุณภาพมากขึ้นจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเนียดอย่างนี้พี่น้องเนียดอย่างนี้ฉะนั้นพอนบีพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์เข้าใจเลยว่าเฮ้ยฉะนั้นอริยะมันเป็นชิริกเล็กก็จริงนบีบอกไอ้ชิริกเล็กเนี่ยนบีพูดไว้ในหะดีษอีกบทนึงบอกว่ามันประหนึ่งมดดำมดดำนะเดินอยู่บนหินสีดำในยามค่ำคืนที่มืดสนิทเห็นมันไหมเห็นไม่เห็นมันเข้ามาในหัวใจทีละตึ๊บทีละตึ๊บทีละตึ๊บเข้ามาและสุดท้ายมันก็มาเคลือบหัวใจเราไว้ภาพภายนอกเราเนี่ยอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เป็นคนดีจริงๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่พอข้างในเป็นไงอัลลอฮ์เห็นเลยเน่าไม่มีคำว่ามุคลิซีนละฮุดดีเนี่ยอิคลาสเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ 100% ไม่มีพี่น้องจะช่วยใครสักคนเห็นเขาว่าลำบากเห็นเขาว่าแย่อย่าไปลำเลิกตามเขาที่หลังเพราะไอ้การลำเลิกที่หลังมันบ่งบอกถึงเกลียดตั้งแต่ตอนจะบริจาคกันแหละเฮ้ยวันนี้ช่วยมันหน่อยเว้ยมันแย่เว้ยพอให้เสร็จปั๊บวันหลังพอเจอมันทำให้เห็นเราว่าเฮ้ยดูดิอัลลอฮ์วันนั้นมันแย่เราให้ไปตั้ง 2,000 วันนี้มันทำไม่มองดูฮัจญาดูมันดิอัลลอฮ์นี่เมื่อมันวัวลืมตีนพี่น้องไปกันแน่กันแหนเขาไปพูดทีหลังอัลลอฮ์ยังบอกในกุรอานเลยลาตุบติลูซอดากอติกุมสู่เจ้าอย่าให้ซอดากอของพวกเจ้ากลายเป็นโมฆะบิลมันนิวัลอาซาโดยการไปถากไปถางไปกันแน่กันแน่ไปล้ำเลิกบุญคุณภายหลังที่บริจาคไปแล้วอย่าทำเพราะจะถูกลบย้อนหลังก็ได้นี่ไงฉะนั้น
ก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรเช็คเนียดทุกวินาทีพี่น้องหัวข้อต่อมาเขาบอกว่าเงื่อนไขของอามันจะสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับเนียดเพราะคนบ้าไม่มีเนียดก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะลาอิลาจะซามิกุมหรือบางรายงานบอกลายันซุรุอิลาจะซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่สรีระเรือนร่างหรือหน้าตาใบหน้าความสวยงามหล่อเหลาเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูเปลือกนอกของตัวเราพี่น้องวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมแต่อัลลอฮ์ดูที่นี่ที่ไหนที่หัวใจเราอะว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์ 100% หรือเปล่าอาจารย์ฉันก็ตะวักกันแหละแต่ว่านะริตกีมันต้องมาจากริตกายนั่นแน่พูดเก่งซะด้วยนะพี่น้องจำไว้นะคุณจะมีริตกีมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่หัวใจคุณที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตั้งแต่ก่อนรอมฎอนจนกระถึงวันนี้อัลลอฮ์ให้ผมมากที่ไม่เคยให้มาก่อนเลยอัลลอฮ์ให้กับผมสิ่งที่ผมได้รับแทบจะบอกพี่น้องเลยว่าไม่ต้องตักกายมันมาเองเคยเล่าให้ฟังว่าโควิดหยุดอยู่ที่บ้าน2เดือนน่ะลูกว่ามันเต็มต้นแล้วลูกตะหัวนี่โป๊กเท้าแจกยังไม่หมดเลยคนมาแย่งกันซื้อพี่น้องต้องมั่นใจและจำเอาไว้ว่าวันนี้มาดไม้เมาหมดแรงฤทธิ์ตะกายเราหมดไม่มีแรงจะตะกายอัลลอฮ์ก็ให้อย่าไปงกอย่าไปงกให้อัลลอฮ์สอนให้เราเนียดโดยพื้นฐานความเข้าใจว่าถ้าเราไปฝากเงินธนาคารเรากลัวจะโดนดอกเบี้ยเราก็ซอดากอสิเราได้ดอกเบี้ยจากอัลลอฮ์คุ้มกว่ายัมฮักุริบะวายุรบิสซอดากอสลบดอกเบี้ยทำลายดอกเบี้ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นเพราะอัลลอฮ์ประกาศไว้แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้เรากำไรเพราะการบริจาคพี่น้องผมบริจาคทุกครั้งที่มีการเรียกร้องให้บริจาคอย่างกระจอกที่สุดคือ100บาทอัลลอฮ์ให้กลับมา1,000ภายในพริบตาเลยงงคนส่งข้อความมาตึงอาจารย์บริจาคให้อาจารย์1,000อัลลอฮฺอักบัรเมื่อกี้เพิ่งโทรบริจาคทีเอ็ม100บาทมาแล้ว1,000สวนกลับมาเลยฟู่สวนกันงี้เลยพี่น้องจริงๆเชื่อเหอะไม่ได้ขอใครด้วยเขาเนี่ยใช่อัลลอฮฺไปโดนหัวใจเขาวันนี้มาดแม้เราจะบริจาคเราก็อย่าหวังว่าให้อัลลอฮฺสวนมาให้เราทันใจ เพราะถ้าเราเนียดอย่างนั้นเมื่อไหร่เวลามันไม่ได้หืมจันทร์อาทิตย์มันโม ได้สิมันเป็นโต๊ะครูมันก็สวนมาเป้งไอ้เราอะโต๊ะอะไรก็ไม่ได้เป็นโต๊ะแน่ๆโต๊ะหยังโต๊ะกีที่ไหนก็ไม่ได้เป็นโต๊ะเข้าทรงที่ไหนก็ไม่ได้เป็นจะสวนมายังไงเนี่ยบริจาคไปหลายพันแล้วไม่เห็นสวนมาสักบาทเห็นไหมพอเราเนียดอะไรเนียดจะให้เอาล้อสวนกลับมาให้บริสุทธิ์ใจเพื่อล้อเถอะเมื่อใดก็ตามที่ตังเราจะหมดทรัพย์เราจะไม่มีอัลลอฮ์ดูตรงนี้อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวของพระองค์อ่ะปวดใจกับความลำบากอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องเชื่อเหอะอัลลอฮ์ส่งมาเขาจึงบอกว่าฉะนั้นเงื่อนไขของการเนียดมันทำให้อัลลอฮ์เห็นหัวใจของเราว่าวันนี้เราเนียดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์รับตรงนั้นเนี่ยเปลือกนอกผลจะเป็นยังไงพิจารณาที่หลังพิจารณาที่หลังเชคอุไซมีนรอฮิมุลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องท่านบอกว่าขนาดว่าอีซากานันอินซานนี่เขาอธิบายไว้นะผมจะอ่านให้ฟังยะมันอิบาดะมนุษย์สักคนหนึ่งทำอิบาดะมินอาดะที่ฮียูซอลีจะมาเขาเนียดจะละหมาดจะมาเนียดแน่เนียดจะละหมาดจะมาฟิลมัสยิดจะไปมัสยิด
เพราะเขารู้ว่านบีบอกกอลบูฮูมุตอัลลิกุลบิลมัสยิดหนึ่งในเจ็ดประเภทได้ร่มเงาของอัลลอฮ์คือหัวใจนึกถึงสุราอยากจะไปละหมาดจะมาอยากจะไปอยากจะไปอัลลอฮ์โควิดมันตรวจสแกนมันยิงหัวเราปิดปิดมันดังงี้ป่ะปิดปิดแล้วมันก็ฉีดอะไรน้ำยาเย็นๆซึ่งสะดุ้งเหนียวๆให้เราก็ถูถูถูแล้วไงเราเซ็นชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์โอ้แล้วไงเรานั่งห่างกันสองวายุ่งยากเว้ยแต่ก็ไปเนี่ยจะไปปรากฏว่าวะลากินนาฮูฮาบาซูฮาบิซุนแต่ปรากฏว่าเขามีอุซรซะก่อนไปไม่ได้โอ๊ยปวดหัวเข่าเดินไม่ไหวเลยปวดแบบขยับไม่ได้นอนนวดยาโอ๊ยๆเลยกานาอมินเอามารอดินจะปรับไปหรือจะเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยวะมาอัชบูหรือสิ่งที่คล้ายๆลักษณะอย่างนี้ฟาอินนะฮูยุกตับละฮูอัจรุลมุศอลลีมาอัลญะมาอะตะมามันเชคอุซัยมีนบอกว่าเขาได้ผลบุญญะมาอะตอย่างสมบูรณ์แบบประหนึ่งคนที่ได้ไปแล้วทำไมเชคพูดอย่างนี้ล่ะเพราะเชคเอาหะดีษบทหนึ่งที่นบีพูดกับซอฮาบะห์พี่น้องฟังให้ดีนะหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุญาเบตบินอับดุลลอฮ์บอกว่ากุนนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยนั่งอยู่ร่วมกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกอซาตในสมรภูมิแห่งหนึ่งฟะกอลนบีก็เอ่ยขึ้นว่าอินนบิลมะดีนะติลาริจาลันมาซิรตุมตัยซีรออินนบิลมะดีนะติลาริจาลันที่มะดีนะห์เนี่ยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมรบกับเรามาซิรตุมมาซีรอนไม่ได้เดินทางมาครั้งนี้แต่ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะเดินทางมาวะลากอตอตุงวาเดียนไม่ได้ข้ามห้วยข้ามภูเขาอย่างกับพวกท่านแต่ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะเดินทางมาข้ามห้วยข้ามภูเขากับพวกท่านอิลลากานูมาอากุมฮาบาซูมุลมารดที่เขามาไม่ได้อะเขาป่วยเขาเจ็บอุปสรรคมันสร้างให้เขามันทำให้เขามาไม่ได้เขาจึงขอละในครั้งนี้ที่จะมาสงครามของพวกท่านพอนบีพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์เขาเข้าใจเลยว่าคนที่เขามีใจจดใจจ่อจะเดินทางมาร่วมรบเนี่ยอีกเยอะไม่ได้แค่จำนวนที่เห็นและเราก็ไม่จะไปมองว่าไอ้คนที่เขาไม่มากับเราอะเหมือนกับที่ไม่มาเรียนกับเราวันเนี้ยอย่าไปมองว่าเขาขี้เกียจอย่าไปมองแต่ให้มองว่าถ้าเขามาไม่มีอุซรเนี่ยเขามาแล้วถ้าเขาไม่ติดธุระเนี่ยเขามากับเราแล้วจริงไหมพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีธุระที่ไหนก็ต้องมาถูกไหมผมเชื่อไม่งั้นไม่มาเต็มงี้หรอกฉะนั้นนบีพูดอย่างนี้เข้าใจเลยซอบะเข้าใจเลยว่าก็แปลว่าหัวใจเขามากับเรามาดแม้นว่าตัวเขาไม่ได้มาเชคอุซัยมีนอธิบายตรงนี้ว่าหะดีษบทนี้นบีมีนัยยะคำสอนว่าเขาได้ผลบุญเท่ากับการมาญิฮาดเพราะเขาเนี่ยจะมาและเขาตั้งใจจะมาแต่อุปสรรคมันสกัดให้เขาไม่มาพี่น้องครับเคยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อยะซีดเขามีตังค์เขาคนมีฐานะวันหนึ่งนะครับเขาก็เอาสตังค์ของเขาเนี่ยที่เป็นดีนาร์สมัยก่อนก็คือทองคำเป็นเหรียญทองเนี่ยเขาก็ถือไปหลายดีนาร์เลยถือไปเอ๊จะไปให้ใครดีเดินไปที่มัสยิดไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนที่มีอามานะไว้ใจได้มอบหมายให้ทำงานอะไรได้เขาก็เลยบอกบางยีเดี๋ยวฝากเงินดีนาร์เนี่ยไว้ให้คนยากคนจนที่ผ่านมาที่มัสยิดนะคนอนาถาคนยากจนคนเดือดร้อนผ่านมาเอาเงินดีนาร์ฉันเนี่ยฉันเนี่ยจะบริจาคให้เขาไปเลยนะไอ้ว่าคนนี้ก็จ่าเอาบางยาซิดกลับบ้านไปได้เลยท่านยาซิดก็กลับบ้านพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นพักเดียวลูกชายของยาซิดเชื่อมุอ์นนหรือมะนนเขาเดินมาที่มัสยิดแย่มาเลยโอ้ทำงานทำการอะไรไม่ค่อยได้พักนี้ขายของอะไรก็ไม่ค่อยได้มีใครจะช่วยฉันบ้างมาถึงมาเจอว่านี่บอกเอ้าแกแย่เลยมานี่ไอ้ผู้ชายที่ถูกฝากเงินเอาไว้บริจาคฝากไว้ช่วยแค่คนจนจากท่านยะซีดผู้ชายที่อยู่ในมัสยิดเขาก็มีรู้ละไอ้หัวเนี่ยลูกชายของยะซีด
ไม่รู้ว่าลูกชายของยาซิดเนี่ยเดือดร้อนไม่รู้ว่าชายคนนี้ชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายของชื่อมะนุนบินยาซิดก็คือลูกของไอ้ขอเจ้าของตังค์นั่นแหละไอ้พ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะมาเอาตังค์ตัวเองไอ้มะนุนก็บอกงั้นให้งั้นฉันมีสิทธิ์ได้รับมั้ยไอ้ผู้ชายคนนี้บอกเออแกมันแย่เว้ยอ่ะไปเอาไปเอาดีนัดดิไปมีคนเขามาฝากฉันไว้ให้ช่วยคนยากคนจนแกเอาไปพอเอาไปเสร็จไอ้มะนุนเนี่ยมันก็ถามไงมะนุนถามว่าบังคนดีคนใจดีที่ไหนเขามาบริจาคไว้อ่ะอ๋อรู้สึกว่าท่านยะซีดมั้งที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้มะนุนก็ป้ากูนี่วะนี่ป้ากูตายมาบริจาคกูแย่นะป้าไม่รู้เลยอาจจะอยู่คนละบ้านพี่น้องอาจจะแยกครอบครัวไปแล้วลำบากมะนุนกลับไปหาป้าเลยไปหานายยะซีดเลยมาถึงยะซีดบอกกับป้าเอาล้อนี่วันนี้นะฉันได้กินตังป้าแล้วอ่ะพี่น้องรู้ไหมป้ามันพูดยังไงนายยะซีดพูดยังไงนายยะซีดพูดอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังวัลลอฮิมาอียะกะอะรัตตุไอ้มะนุนถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะกูไม่ได้เจตนาจะให้มึงเลยมึงเอามาทำไมพูดภาษาชาวบ้านนะแล้วพูดกับพ่อคือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันไม่ได้จะให้แกถ้าจะให้แกฉันเดินไปให้ตัวแกเองไม่ดีเหรอฉันจะไปฝากที่มัสยิดทำไมถูกไหมแต่ต่างคนต่างไม่รู้ไงไอ้พ่อก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองจะมารับไอ้คนที่รับฝากไว้ให้คนจนก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ลูกของไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่ที่รับมาก็ไม่รู้เงินพ่อมารู้ทีหลังอ้าวก็ไปบอกพ่อด้วยความดีใจพ่อมันดุอ่ะจะไม่ให้อ่ะจะไม่ให้ในรายงานเนี่ยลูกมันมารายงานหะดีษบทนี้เองเลยเพราะว่าฟะคอซัมตูอิลารอซูลิลลาห์เพราะ2คนนี้สุดท้ายป้าไม่ต้องว่าไม่ต้องดูฉันแล้วไปหารอซูลกันเลยไปถามกันให้ชัดว่าตกลงเนี่ยฉันมีสิทธิ์ได้รับตังค์ซอดาเกาะของป้ามั้ยฉันมีสิทธิ์มั้ยไปเลยพอไปหารอซูลฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดอย่างนี้พี่น้องและกามานาไวตายายาซีดท่านยาซีดเอ้ยท่านเป็นเจ้าของตังค์ใช่ไหมท่านได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ไปแล้วผลบุญอะไรผลบุญของการบริจาคท่านได้ไปแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะว่าคนที่รับจะเป็นใครไม่ต้องไปคิดเยอะท่านบริจาคอุ้ยไอ้มาซาลามอะไรกุ้มหน้าประตูบ้านกูทุกวันเลยมึงจะไปกินพิซซ่าป่ะวะวันนั้นสาเห็นหลังไหวๆเดินผ่านร้านสเต็กบางพรพี่น้องเยื่องของเขาให้ไปแล้วจบเฮ้ยอับดุลนาซิดมันแย่จริงป่าวะเนี่ยเราก็เผลอให้ไป 2,000 ว่าเมื่อวานหรือมันมาหลอกเราวะพี่น้องหน้าที่ของเราให้เขาจะจนจริงไม่จริงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ปรากฏว่าพอนบีบอกกับท่านยาซีดเจ้าของเงินว่าและกามานาไวตาแปลว่าเนียดยังไงเจ้าก็ได้อย่างนั้นยาซีดยาซีดเนี่ยทำอะไรล่ะเนี่ยทำอะไรสอดากอใช่ไหมผลบุญจากสอดากอได้ไปเลย10ถึง700เท่าเอาไปแล้ววะละกามาอะคัตตายามะนุนมะนุนเอ๋ยเจ้าเป็นลูกก็จริงเจ้าได้รับสิทธิ์นั้นไปเพราะเจ้ายากจนเจ้าก็เอาไปอุลามะจึงสรุปว่าคำสอนนี้แปลว่าลูกรับซอดาเกาะจากพ่อแม่ได้ถ้าลูกแย่นะแปลว่าลูกแยกครอบครัวไปแล้วไปตั้งตัวเองไปเลี้ยงครอบครัวไปเรียกว่าทำมาหากินไม่รอดว่าง่ายแล้วแล้วกลับมาหมอซอดาเกาะให้ฉันบ้างสิให้ได้นะครับก็เนี่ยเหตุการณ์นี้ลูกรับตังพ่อพอได้ผลบุญไหมได้พี่น้องไม่ต้องเครียดนะเขาจึงบอกว่าเช่นเดียวกันภรรยาที่รวยๆเอาล้อได้สามีโต๊ะครูมันบรรยายก็ไม่ค่อยดังจะเอาสตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงกูวะ พี่น้องนะโต๊ะครูดังๆอย่างจารุติฟเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะถึงเขาจะออกหลายช่องเนี่ยเขาก็นะลูกเล็กพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเขาเยอะๆน
ะครับอย่าให้เขาต้องขายหนังสือจนตาเหลือกตาปิ้นเลยสงสารช่วยเขาเยอะนะครับฉะนั้นจะไปคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นเมียผัวต้องให้ฉันสิฉันต้องไปให้มันทำไมพี่น้องซะกาตผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยที่รวยกว่าสามารถจะให้กับสามีที่ยากจนกว่าได้ถ้าไอ้บางมันหากินแล้วไม่ไหวเลี้ยงเราช่วยเขาได้ถ้าให้ไม่ได้นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิกล้าแตะทรัพย์ของหญิงชาดียะจนหมดถ้าหญิงคอดียะเป็นเศรษฐีดีมูฮัมหมัดเป็นอะไรยากจนนบีมูฮัมหมัดไม่ได้รวยนะครับมีเงินที่ปู่ติดทิ้งไว้ให้อบูตะลิบอับดุลมุตะลิบทิ้งไว้ให้นิดเดียวนะครับพอมาแต่งคอดียะแหละสบายหน่อยแต่พอคอดียะมาแต่งก็ให้นบีแทบทั้งหมดในการเผยแผ่ฉะนั้นวันนี้เขาจึงบอกว่าเนียดสำคัญหากเกิดความผิดพลาดของการเนียดอย่างหนึ่งการกระทำอย่างหนึ่งเนียดละหมาดซุฮดปากพูดอาซัดอุซอลลิเขาเอาปากไหมล่ะไม่ได้เอาที่ไรเนียดจบใช่ไหมเนียดจะให้อาจารย์ดุลติบแต่ตังมาตกที่อับดุลนาซิดจาลติบเนียดจะให้อาจารย์ดุลติบแต่ตังมาตกที่อับดุลนาซิดเนี่ยเข้าใจว่านี่เป็นอับดุลติบเสร็จใครเราจะยกตัวอย่างเนี่ยฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่เอาที่ปากเราบางทีปากเราเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันไม่ได้แปลว่าคนหลายใจไม่ได้แปลว่าคนปิ้งป้อนแต่บางทีความคิดเราหัวใจเรามันจะพูดอย่างเงี้ยแต่ปากมันพูดอีกอย่างนึงผมเคยพลาดมาแล้วไอ้เนียดจะพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ปากมันไปพูดอย่างเงี้ยโอ้โหถอนไม่ทันแล้วอ่ะเสียเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เอาที่นี่งั้นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายก็อย่าเอาตรงนี้เอาที่ไหนดูเจตนาของเขาดูเจตนาของเขาเวลาตำรวจจะสอบสวนคนร้ายเวลาศาลจะพิพากษาเขาก็ดูเจตนาทำไมเขาจึงมีในสาขาของกฎหมายว่าเจตนาฆ่าทำไมมีคำว่าอะไรถ้าภาษาอาหรับก็เนียดฆ่าฉะนั้นถ้าเจตนาฆ่าหรือวางแผนไต่ตองไว้ก่อนอันนี้มีเนียดนานมากเลยไอ้นี่ชั่วมากเลยฉะนั้นถ้ามีขึ้นในหัวใจเราลบทิ้งไปสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่าวันนี้เราทำอามันมาทั้งชีวิตไม่อยากให้เนียดของเราที่ผ่านมาเนียดกันผิดๆใช้กันผิดๆเข้าใจกันผิดๆถ้าหากว่าวันนี้เนียดจะทำซอดาเกาะแต่ปากมันติดคนโบราณบารอกผมเคยได้ยินเยอะคนแก่ๆโบราณเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์นี่ยากะไอ้ผมก็อะไรอะยากะที่เขาจ่ายทรัพย์มันน่ะยากะออสการ์เออนั่นแหละเอ้าแล้วโต๊ะนี่รวยเหรอก็ไม่ค่อยมีหรอกพอดูมีตังเท่าไหร่ล่ะเอาร้อยมีตังละ12,000ไม่ถึงสการ์หรอกแต่แกบอกยากะแกหมายถึงสอดอกอนั่นแหละแต่แกเรียกไม่ถูกแปลว่าผลบุญแกได้อะไรไปได้ผลบุญสอดอกอได้นะครับพี่น้องเข้าใจไว้นะครับฉะนั้นวันนี้เอาเนียดมาเช็คการงานของท่านแล้วก็เช็คเนียดของท่านในทุกครั้งให้เกิดความบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ไม่มีชิริกจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไม่มีอคติต่อใครและจะได้เป็นผลบุญที่ผ่องใสนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาครับวันนี้ขอจบเพียงนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลิลากุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์